ะวันนี้ก็จะมาติดตามหลังจากที่เราผสมเกสรต้นเค้กตัดไปนะคะก็สรุปผลเราผสมเกสรได้สำเร็จนะคะตอนนี้ก็คือติดฝักแล้วก็รอให้ตัวฝักนี้สุกแล้วก็ค่อยเอาเมล็ดไปเพาะนะคะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวดอกที่เหี่ยวไปส่วนด้านล่างป่องๆก็คือตัวติดฝักนะคะก็จะมีเมล็ดมันอยู่ในนั้นนะคะก็รอให้เมล็ดสุกก่อนนะคะก็แล้วเราค่อยเอาไปเพาะนะคะส่วนอีกต้นนึงต้นนี้นะคะอันนี้ก็ติดฝักแล้วเหมือนกันอันนี้ก็คือตัวดอกที่เหี่ยวไปนะคะแล้วก็เนี่ยตรงตัวป่องๆนี่ก็คือเป็นตัวฝักมันนะคะส่วนอีกต้นนึงที่ผสมก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะก็คือต้นนี้เห็นไหมคะอยู่ไกลๆต้นนู้นนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปรอให้ฝักสุกนะคะเดี๋ยวก็จะมาพาทุกคนเพาะเมล็ดเค้กตัดกันนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ